ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพื้นที่สวนทุยานหมด9ไร่9ไร่3งานครับหรือประมาณ17ตารางวาจับไปอันนี้ต้นมะพร้าวเก่าเนาะต้นมะพร้าวเก่าพวกเราที่จริงพวกเราว่าจะเอาออกแล้วเพราะว่ามันแก่เสร็จแล้วมันเกิดโรคเยอะแต่ว่าเราลองทดลองดูไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนถ้าหากว่าบางทีมันอาจจะฟื้นขึ้นมาใบงี้นะเป็นโรคคล้ายๆครับนั่นแหละบางทีเราแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะให้โอกาสพืชก่อนมองว่าเขาจะมีการพัฒนาไหมให้โอกาสปรับตัวเพราะว่าโลเคชั่นมันจริงๆคือตรงนี้แหละคือการปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดมีคลองมีหนองมีน้ำเนาะครับมีน้ำตรงนี้นะครับครั้งก่อนนะมีกัลยาณมิตรเราบอกว่าอาจารย์กล้วยอยู่สวนอุทยานปลูกมันไม่ได้กินหรอกเราว่ามันเป็นไรนะเราปลูกเห็นมีอะไรเลยอ๋อก็ลูกก็ต้นโตขนาดนี้นั่นแหละเขาว่าไม่ได้กินเท่าไหร่กล้วยอะไรจานฮะกล้วยนี่กล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าครับน้ำว้ามาดูนะครับโอ้โหถ้าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้วยหอมเนี่ยเห็นไหมเราก็ปลูกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะกล้วยหอมหอมทองหรือหอมครับถูกต้องใช่ไหมโอ้โหกล้วยหอมทองนี่เรามาจากไหนครับเป็นต้นแคระหรือว่าเป็นต้นที่เหลือจากที่คนก่อนเขาได้ทำเอาไว้มันเป็นต้นแค่ผมก็มาบอนเอาเลี้ยงของอาจารย์ตรงที่ปลูกไว้ตั้งแต่รวดก่อนนะเนาะสงสัยเป็นของคนเก่าเขาแต่ผมนึกว่ามันจะตายไม่ตายนะโอ้ขยายออกมาเดี๋ยวช่วงเดือนเมษาเอาหน่อมาปลูกตรงนี้ใหม่หน่อเล็กๆครับผมนึกว่ามันไม่อันนี้อาจารย์ก็ปลูกสไตล์อาจารย์เองเนาะครับตรงนี้ก็เป็นการปลูกผสมผสานบรอกโคลีกับลำนี่ก็เป็นมะละกอแต่ก่อนมะละกอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะต้นเหลืองครับใบเหลืองแล้วอาจารย์แก้ยังไงหรือว่าก็แก้ยังไงแล้วปลูกแฝกเขาเอาไว้ล่ะแฝกเนี่ยมันจะช่วยการอนุรักษ์ดินและน้ำนะใช่ไหมแฝกมันจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นครับมะละกอมันจากต้นสีเหลืองฟื้นขึ้นมาเลยครับรู้ไหมอาจารย์พันธุ์อะไรเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นพันอะไรนึกยังออกครับเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวแต่ว่าผมจำได้อยู่พันอาจจะเป็นพันน้ำเนินครับน้ำเนินครับอันนี้ส้มตำหรือกินสุกถ้าเป็นพันดำเนินนี่สุกก็กินได้ตำก็ได้อันนี้อาจารย์ทำไมมันต้นเตี้ยจังพันอะไรโอ้ตรงนี้เป็นพันแขกดำครับมันพันอย่างนี้เลยไหมหรือว่ามันจะถูกไหมมันก็สาเหตุที่มันผมก็ไม่รู้แหละเพียงแต่ว่าพันตรงนี้ผมคิดว่าสาเหตุที่มันเตี้ยเพราะว่าผมอาจจะฝังลงไปลึกเลยผมเอียงเวลาปลูกผมเอียง 4-5 องศาครับก็ได้ขนาดตรงนี้ต้นเบี้ยทั่วไปนี่แหละครับทั่วไปเหรอครับไม่มีอะไรไม่ผมไม่มีพิเศษอะไรอันนี้อาจารย์พูดถึงภาพรวมเลยนี่คือโคกหนองนาครับเป็นโครงการแล้วร่วมมือระหว่างรัฐใช่ไหมเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาชุมชนกับราชธานีอโศกครับชุมชนราชหมู่บ้านราชธานีอโศกครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเพื่อให้เป็นการเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องโคกน้องนาหรือเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับที่เขากำลังมีทำกันอยู่เนาะครับถูกต้องครับแต่แบบนี้เราทำแบบคล้ายสไตล์เราครับก็เป็นสไตล์ของอโศกกึ่งระบบราชการครับแต่ว่าจุดเด่นที่เรามาทำอยู่ตรงนี้เราค่อนข้างที่จะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องแฝกแฝกนี่จะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำอาจารย์มาดูแฝกตรงนี้เลยทางนั้นเห็นไหมครับแฝกจะถามหน่อยตรงนี้กี่ไร่นะ9ไร่3งาน17ตารางวาพื้นที่รวมทั้งหมด9ไร่ทั้งหมดครับแต่ตรงส่วนที่ขุดโคกหนองนาเท่าไหร่จ้ะ3ไร่ครับเนี่ย3ไร่เนี่ยนะมีสระ2สระครับสระ2สระสระ2สระอันนี้เราร่วมก็คิดกับเขาหรือเปล่าหรือว่าตอนออกแบบหรือเขามีมาให้เลยแบบเป็นแบบของเขาโดยตรงแต่ว่าผมก็มาปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสมของชาวอโศกความเหมาะสมของภูมิทัศน์ที่นี่นะครับถูกต้องกับความแนวทางของอโศกด้วยถูกครับ
แต่ว่าผมเห็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นโค้งน้องนาเขาทั่วไปบางทีเวลาฝนตกมานี่ดินมันจะพังแต่ของเรานี่นี่ดินเป็นไงครับอาจารย์แต่ของเราเนี่ยมันดินมันไม่พังเลยครับมันยังอยู่ในระดับอาจารย์ไปดูตรงไหนที่ว่าตรงคันดินดีแล้วก็มีแฝกกันไว้อยู่ครับถูกต้องเรามาดูครับเนี่ยครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันครับนี่กี่เดือนแล้วอาจารย์ปลูกมาแล้วอะไรฮะที่เริ่มเราเริ่มเปิดตัววันที่25พฤษภาคมครับที่จริงเราก็ทำมาก่อนประมาณสักขุดมาแล้วเนาะครับหลังจากขุดมาแล้ววันที่25เดือนพฤษภาคมเราก็เปิดตัวครับเปิดตัวก็คือเดินลงไปดูได้ไหมเนี่ยตรงนี้ได้ครับได้ครับเชิญครับตรงไหนได้ที่ลงไปได้นี่อยากจะเห็นว่าแฝกนี่มันช่วยในการครับป้องกันการชะล้างดินเนี่ยตะลิงคุณอาลองดูดิอันนี้นะครับแต่ตามธรรมดานี่ถ้าเป็นอย่างนี้ดินมันจะพังลงไปเยอะแต่ตรงนี้เราปลูกแฝกเอาไว้นะครับนี่ครับมันเละไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ครับมีปัญหาเลยครับโอ้โหนะลองดูสิครับแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยช่วยเก็บความชุ่มชื้นครับอ๋อแต่ว่าลองดูนะครับเนี่ยอันนี้เราปลูกแฝกไปเลยใช่ไหมพอขุดเสร็จครับหลังจากขุดเสร็จผมก็เริ่มปลูกแฝกเลยครับปลูกแฝกครับปลูกด้วยปลูกมาเรื่อยๆครับปลูกทุกขั้นเลยเนาะอาจารย์ก็กระดาษตรงนี้แหละเพราะว่าแฝกนี่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ครับดินมันจะเป็นมันจะพังออกไปมันก็จะซ้อแบบนี้เนาะครับถูกต้องครับนี่ยังกันไว้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่นะครับแฝกเนี่ยคือมันจะกันไหลไอ้ดินที่ไหลทะลักแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าเราปลูกแฝกไปเรื่อยๆครับดินที่อยู่ติดกับแฝกเนี่ยดินมันจะร่วนซุยครับหนึ่งเพราะว่าดินมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็สองแฝกนี่ครับบางทีมันจะช่วยเก็บเอาตะกอนที่ไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำมันก็เก็บเอาพวกอินกักพวกอินทรีย์วัตถุกักอะไรที่ทั้งดินและอินทรีย์วัตถุผสมกันนะเนาะครับถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะมากักเก็บเอาไว้รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆด้วยจะลองควักดูสักหน่อยเนี่ยตรงนี้โอ้เนี่ยนะครับลองดูใบมาก็มาเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันไหลมามันติดอยู่อย่างนี้ครับติดอยู่แฝกนี่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับดินก็จะร่วนซุยแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุคือใบเศษใบไม้เศษอะไรครับถูกต้องโดยบางทีโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะครับต่อไปถ้าแฝกถ้าใบมันยาวเกินไปเราก็ตัดครับตัดคุมเอาไว้ครับมาดูตรงคุมต้นอะไรนี่ครับเนี่ยครับอาจารย์ปลูกอะไรเนี่ยยางครับต้นยางยางนาครับนี่ก็ได้ใบแฝกครับลองดูสิครับคุณอาครับนี่เห็นไหมเนี่ยครับคนนั้นดินนัดข้างนอกมันแห้งวันนั้นนี่ชุ่มชื้นครับนั่นแหละนี่คือแฝกครับแฝกเนี่ยใบของแฝกมันจะมีแร่ธาตุ NPK สูงครับอาจารย์ก็ตัดคุมไปเลยเนาะครับเนี่ยครับผมคุมกล้วยกล้วยตัดกล้วยตรงนี้เราเพิ่งปลูกครับอ๋ออันนี้ก็เป็นหน้าดินเนาะครับเป็นหน้าดินเกือบทั้งหมดเลยครับหน้าดินที่ขุดมาจากสระนี้นะครับถูกต้องครับเป็นดินชั้นล่างครับอันนี้ก็คือหญ้าแฝกคุมต้นไม้หมดนี่ต้นอะไรจานเอาแฝกคุมเลยนี่ต้นอะไรนี่จานตรงนี้เป็นต้นอะไรนะครับจำไม่ได้บางทีลืมแล้วอาจารย์ไปเขียนเป็นคนปลูกครับเป็นพวกจำไปจำนึกไม่ออกแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ก็ยางนาครับไม่ครับเนี่ยนี่ยางนาครับนี่ครับอันนี้อาจารย์ปลูกได้กี่เดือนแล้วแฝกชุดนี้แฝกชุดตรงนี้ผมปลูกช่วงถ้าตรงนี้จริงๆผมปลูกช่วงเดือนนึกไม่ออกแล้วครับเดือนสิงหาครับประมาณสิงหาที่ผ่านมานี่แหละครับเร็วๆนี่ครับเพราะว่าช่วงตอนนั้นฝนสิงหากันยาตุลาครับพฤศจิกาครับธันวาก็ลองห้าหกเดือนครับถูกต้องอาจารย์เกี่ยวไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยโอ้บ่อยครับบ่อยนะพอยาวๆมาก็เกี่ยวคุมต้นไม้แถวนี้แหละครับเนี่ยครับเห็นไหมบางทีตรงนี้มันน้ำมันซ้อมีร่องน้ำมาพอผมก็ต้องปลูกแฝกเอาไว้ฟังดูของในหลวงว่ารากมันลึกด้วยฮะอ๋อครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำเป็นตัวอย่างว่ารากของแฝกมันจะลึกขนาดไหนตรงนั้นนี่นะนี่ครับเนี่ยเอ๊ะมะละกอของอาจารย์ต้นต่ำดีนะครับเป็นแฝกครับเป็นแฝกคุมเลยครับเชิญครับ
เดี๋ยวจะมาโอ้นี่ปลูกไม้แดงอ่ะใครปลูกครับผมเดี๋ยวครับปลูกเด้อมีครับมีหมดมีว่าจะเป็นแดงเป็นพยูงเป็นสำโรงสำโรงตรงนี้ผมกำลังจะเอาต้นสำโรงเข้ามาปลูกไว้เป็นพืชไม้ยืนต้นที่หายากเลยตรงนั้นเขาเรียกว่าสำโรงเดี๋ยวผมก็จะสำโรงไอ้สำโรงที่เป็นลูกอะนะเออถูกต้องครับเป็นพืชตระกูลถั่วครับเป็นมันเป็นไม้เม็ดที่มันเป็นกิ่งคล้ายต้นงิ้วป่ะครับถูกต้องครับแสดงว่าอารู้จักสำโรงสำโรงนี่อยู่ที่จังหวัดอุบลมันไม่ค่อยมีผมเลยหามาเพื่อให้ต่อไปมันจะได้เป็นกรณีศึกษาอันนี้เราก็มาทำเองอ่ะสะพานข้ามคลองสะพานนี่อาจารย์เป็นเจ็ดเป็นคนทำท่านทำคนเดียวนี่นะโอ้เชิญครับมานี่กระท่อมอันนี้กระท่อมกุฏิหรืออะไรครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นกระท่อมหรือว่าเป็นกุฏิหรืออะไรเราก็ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นที่พักต่อไปถ้าหากว่าอาจจะมีเราเดินมานั่งนะบางทีหรือถ้าจะมีคนมาศึกษาดูงานหรืออยากจะมาศึกษาเรียนรู้จะมาพักอยู่กับเราเราก็จะอนุญาตให้พักได้นะแบบนี้นะครับนะครับแบบกุฏิพระเลยเนาะอันตรงนี้คือที่เราทำก็คือคลองไส้ไก่ครับนี่ครับคลองไส้ไก่นี่แหละครับคลองไส้ไก่เขาเรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่ขนาดใหญ่มันมีคือคลองไส้ไก่จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแต่ว่าขนาดเล็กผมยังไม่ทำผมคิดว่าผมจะทำหลังจากที่ผมปลูกกระหล่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเข้ามาทำเป็นคลองไส้ไก่อาจารย์จะทำยังไงขนาดเล็กที่อาจารย์วางแผนไว้ถ้าเป็นขนาดเล็กนี่ต่อไปเนี่ยครับตรงเนี่ยครับตรงตามริมตรงนี้ผมจะเห็นเป็นคลองแล้วก็จะขุดเป็นคลองน้อยๆนะเป็นคลองเล็กๆครับเป็นคลองขนาดเล็กๆครับคลองนั้นเรียกปล่อยน้ำปล่อยน้ำให้มันไหลถูกต้องครับไหลซึมเข้าไปในคลองเพื่อจะกระจายความชื้นโดยไม่ต้องครับถูกต้องโดยที่เราไม่ต้องมีสปริงเกอร์อะไรแต่ว่าให้สังเกตดูว่าพืชที่ปลูกติดกับริมคลองมันมีความสดชื่นนะต้นกล้วยเราก็ปลูกยังไม่นานนะครับยังไม่นานเลยเราปลูกโอ้ก็เอาสูตรผสมผสานนะอาจารย์ปลูกอันนี้เก่งๆปลูกได้ดีได้เก่งก็มาปลูกครับนั่นแหละพวกเบคเกอรี่กระลำกล้วยไอ้แม่เขาก็อยู่ร่วมกันกับแฝกเห็นไหมแฝกด้านนั้นอะไรตะไคร้ครับอ๋อตะไคร้กินนี่นะครับก็ปลูกป้องกันการพังทลายของคล้ายๆกับแขกนะคล้ายๆกับแขกแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างตะไคร้กับแฝกก็คือว่าตะไคร้รากของมันจะขยายออกมาเป็นวงกว้างครับวงกว้างมันขยายด้วยหัวเนาะถูกต้องขยายวงกว้างรากมันลึกหรือเปล่าแต่มันไม่ลึกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกพืชอย่างอื่นอยู่ติดกับตะไคร้จริงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จตั้งเกียร์นะในต้นกล้วยถูกต้องมันไม่เหมือนกับแฝกครับแฝกนี่คุมยากลองดูครับอ่ะแฝกนี่บางทีถ้าเราปลูกอยู่ติดกับแม้ว่าจะมีพืชอย่างอื่นผสมผสานเดินวนไปดูก็ได้ดูตัวอย่างนี้ได้ได้ครับฝั่งนู้นเห็นมันงามพุทธับเยอะๆมาครับมาผมจะพาดูอ๋อสรุปว่าจุดหลักระหว่างตะไคร้กับแขกเนี่ยไอ้แฝกเนี่ยตะไคร้นี่คือการฝุ่นการชาล้างเหมือนกันแต่ว่ารากของเขานี่จะขยายออกมาเป็นวงกว้างแล้วมันไม่ลึกแล้วเขาก็จะไปดูดเอาไปดูดเอาอาหารไปคุมหน้าดินกับพืชที่อยู่ใกล้เคียงอะนะครับหมดแล้วก็ไปกินอาหารแต่ว่าอยากให้ดูครับนี่แฝกเห็นไหมผมปลูกกับต้นกล้วยแต่ก่อนมันเป็นเอียงนะเอียงพอดีมันกำลังเริ่มจะลงตัวครับนี่เห็นไหมเชิญครับอันนี้สังเกตนะครับนี่ดีแฝกเห็นไหมปลูกกับผักดูครับดูก็งามแต่ว่าทำไมหัวมันจึงไม่ใหญ่มันเป็นปีแรกครับอินทรีย์วัตถุที่เราเอามามันยังไม่ย่อยสลายดินยังไม่สมบูรณ์ครับถูกต้องเพราะว่าเราก็เนี้ยก็ติดกับแฝกเลยถ้าปลูกกับตะไคร้จะไม่ไม่มีทางครับไม่เป็นอย่างนี้นะทำไมเพราะว่ารากของแฝกมันหยั่งลึกลงไปมันไม่ได้ไปหากินลึกไม่คือเขาหยั่งลึกลงไปประมาณสักเม็ดครึ่งถึง3เม็ดอ๋อแล้วก็ตึงความชื้นขึ้นมาฮะให้ครับครับถูกต้องแฝกนี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแฝกลุ่มครับหรือว่าเป็นแฝกพันธุ์พระราชทานหรือบางทีที่เขาเรียกว่าแฝกหอมครับนี่แหละครับมันมีกี่ชนิดจันแฝกมีอยู่2อย่างแฝกลุ่มกับแฝกดอนอ๋อแฝกลุ่มเนี่ยคือชอบในที่ชื้นครับเนี่ยเห็นไหมครับดูสิ
สดชื่นแล้วเคี้ยวแล้วก็คือขอโทษนะถ้าน้ำมันจะไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำมันจะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยครับการพังโอ้รักษาหน้าดินได้เป็นอย่างดีครับแล้วถ้าปล่อยให้ยาวก็ไปทำในหลังคาได้อีกหรือเปล่าครับถูกต้องไปทำเป็นหลังคาหรือว่าทำอะไรเป็นมุงถ้าภาษาบ้านเราก็พยาถูกต้องเป็นพยาไปอะไรได้สบายสบายเลยแต่ว่าตรงนี้ผมจะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปผมจะเอาใบแฝกมาคุมดินแทนเน้นแทนฟางครับเพื่อเอาตรงนี้เลยนะครับผมจะเอาตัวนี่แหละครับเราลองดูสิครับเป็นไหมอ๋อนี่บัคคลี่นะครับแปลงก็งามนะ ผมก็ถือว่างามนะแต่ว่าถ้าปรับปรุงดินสักปีสองปีรับรองโอ้ยสบายเลยครับอันนี้ไอ้เว้านี่ก็เว้าเป็นเว้าอะไรเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้แต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นหลุมครกครับเป็นหลุมครกหลุมขนมครกครับหลุมขนมครกที่เราเวลาน้ำมันไหลจากที่สูงใช่ไหมมันก็จะลงมาที่หลุมขนมตะกอนดักตะกอนแล้วก็เก็บแร่ธาตุเอาไว้แล้วก็ป้องกันการพังทลายของดินที่เป็นคลองไส้ไก่ครับนี่ว่าจานในปลูกแฝกทุกจุดเลยเนาะในรอบสองเนี่ยปลูกหลายชั้นด้วยถ้ามันเป็นเบิร์มมีอะไรเยอะๆนี่ใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าเพราะว่าผมมาคิดว่าพื้นที่เราเนี่ยมันเยอะ9ไร่นี่เราจะไปเอาปุ๋ยมาใส่อย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยแม้นว่าเราจะมีปุ๋ยมีอะไรมีทรัพยากรของเราเนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่แต่ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนด้วยครับแก่ชาวบ้านด้วยถ้าเขาคิดจะพัฒนาเขาไม่มีต้นทุนเรื่องปุ๋ยเขาก็สามารถทำได้ครับถูกต้องถ้าใครไม่มีต้นทุนเรื่องปุ๋ยแต่ว่าใจเย็นนิดหนึ่งแล้วก็ให้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแฝกแล้วเสร็จแล้วก็ให้เอาแฝกมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าเข้าใจเข้าถึงนั่นแหละครับอ๋อครับครับครับหมดแฝกไปเยอะไหมครับนี่จ้ะแฝกนี่ผมสั่งผมก็คงจะประมาณสักหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าตอเนี่ยนะครับถูกต้องหมื่นกว่าต้นครับอาจารย์นี่น้ำมันไหลมาทางไหนโอ้มันก็ไหลมาจากที่มันจะลาดเอียงมานี่ใช่ไหมถูกต้องคือน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะตึงเข้าเราก็เปิดน้ำแล้วมันก็ไหลอ๋ออาจารย์ที่ใช้น้ำในอะไรเติมหรือน้ำธรรมชาติน้ำที่มันไหลมาจากคลองที่เป็นน้ำซับอ๋อที่นี่มีน้ำซับเนาะครับถูกต้องก็มันจะซึมมางี้เลยครับเราเพ้นก็ว่าจัดนี่ก็ถือว่าเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่ขนาดกลางครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับอนุนป่ะหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้อาจารย์ทำเองแต่ทำเองครับเพียงแต่ว่าคือในพื้นที่9ไร่3งาน17ตารางวาเนี่ยผมจับพยายามเหมือนจัดการครับให้มันเป็นเหมือนกับโคกน้องนาไปเลยครับมีคลองระบายคือมันดีหน่อยก็ระบายน้ำครับกักน้ำตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นไม้สูงเขาเรียกว่าไม้พยอมครับอ๋อไม้ป่าเนาะครับไม้ป่าครับอันนี้ในโครงการนี้เราก็ปลูกไม้อะไรนะที่พวกมีไม้สูงไม้สูงเสร็จแล้วก็กลางเสร็จแล้วก็เตี้ยเลื้อยตามดินใต้ดินมี5ระดับ5ระดับอ๋อในศาสตร์ของพระราชานะครับถูกต้อง3อย่างประโยชน์4อย่างแทรกไปในนี้ก็เป็นต้นพยุงครับตรงนั้นพยอมอันนี้เป็นต้นพยุงครับก็อยู่ด้วยกันอาจารย์ลงไม้ป่าไปเยอะไหมเยอะครับอยู่ตรงนี้ผมว่าเกือบในพื้นที่9ไร่3งาน17ตารางวาเนี่ยผมว่าเกือบหมื่นเลยต้นไม้ป่าเนี่ยนะครับเกือบหมดเลยครับเนี่ยเอาเต็มทุกที่ที่เป็นพื้นที่เราเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นโคกนางจริงก็ประมาณสัก 3,000 มั้ง 3,000 ส่วนที่เหลือก็อยู่ที่แปลงผักหวานป่าด้วยไปผมพาไปดูมีห้องน้ำด้วยตรงนี้ก็เห็นไหมอยู่ข้างๆก็มีผักหวานป่าเราปลูกกำลังติดเลยไหมเห็นไหมแสดงว่าผักหวานป่านี่นะผักหวานป่ากับต้นตะขบมันอยู่ด้วยกันได้ไหมตะขบมะขามเทศพร้อมเลยพี่เลี้ยงนี่ครับสบายเลย มาเชิญครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกก็แสดงว่าถ้าโคกน้องนาเราจริงๆเนี่ยมันโคกน้องนาสามไร่มันจะมีอยู่สองสระนี้แล้วก็มีคลองไส้ไก่เสร็จแล้วก็มีพืชของเราแต่ไม่ได้มีนาเนาะเป็นเน้นที่ป่านาของเรามีครับแต่ว่าพอดีน้ำมันท่วมผมว่ามันน้ำมันท่วมปีที่ผ่านมาผมเลยไม่มีโอกาสจะได้ทำนาปีนี้ผมคิดว่าผมจะเอาข้าวไร่ที่ท่าน
เดินดินมีคนบริจาคให้ท่านมาผมจะเอามาพันนะครับผมจะเอาโอ้นี่อาจารย์ก็ปลูกมะพร้าวปลูกอันนี้ขาอะไรอาจารย์ขาที่อยู่ตรงนี้นะครับขากินหัวป่ะเออกินหัวขาแกงหรือว่าขาลวกจิ้มได้ทั้งสองอย่างครับได้ทั้งสองอย่างครับนี่นะครับพูดถึงไอ้นี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะไอ้ผักที่ปลูกไว้เนี่ยโอ้ยเขาเชื่อเขากินนี่มะลุมครับมะลุมนี่มีหมดเลยครับเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยข้างล่างก็ผักนั่นก็ปลูกอะไรถั่วครับปลูกถั่วแต่ก่อนปีที่ผ่านมานี่เราปลูกข้าวแต่ว่าผมจะปรับดินใหม่ถ้าหลังจากปรับดินใหม่นี่ก็จะเป็นนาแต่นาไม่แปลงใหญ่ครับแต่ว่าปีนี้ผมมีโครงการที่ผมจะปลูกข้าวไร่ครับที่ผมโครงการต้องเอาน้ำครับสยานเก่านี่ทำเป็นอะไรครับนี่ไหนครับเนี่ยอันนี้เขาสวนผักหวานป่าเราลองดูสิครับโอ้อาจารย์ครับไปดูเลยผักหวานป่ากับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหปลูกได้กี่ปีแล้วครับเออยังไม่ถึงปีหรออันนั้นมีขวดอะไรเนี่ยอาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยนี่ขวดตรงนี้เราเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวงี้นะดินแข็งๆงี้นะเนียนดินแบบนี้นะของพ่อแล้วก็รากของผักหวานป่ามันลึกใช่ไหมอ๋อเพราะว่าถ้าเราตรงนี้ก็คือว่าเราเวลาเรารดน้ำเราก็หยอดน้ำลงไปตรงนี้ตามความตรงนี้ผมเรียนแบบมาจากอาจารย์พ่อไม้ผลครับอาจารย์ลุงไม้ผลเนาะครับนั่นแหละก็ใช้น้ำเติมเข้าไปให้ใต้ดินครับปลูกยังไม่นานเลยครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับอันนี้ปลูกจากเม็ดหรือปลูกเพาะผมปลูกจากเมล็ดครับเมล็ดครับผมเอาเมล็ดมาปลูกเลยเมล็ดมาปลูกเลยนี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีต้นตะขบเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะเป็นป่าใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยครับคุณอาลองมาดูสิมาดูครับอันนี้คือเลยจากโคกดอกนาที่เราดูเมื่อกี้มาเป็นส่วนของครับอิสยานครับเนี่ยอาจารย์ดูบริหารน้ำใช้น้ำแบบไหนอันนี้โอ้ถ้าเป็นถ้าน้ำเนี่ยขอโทษนะตรงนี้เป็นหนองของเราเองครับเนี่ยอ๋อบ่อสระนะก็แสดงว่าอยู่ตรงนี้มีน้ำสามบ่อเห็นไหมบ่อตรงนี้เป็นบ่อที่เป็นเงินของสาธารณภูชีครับอ๋อมาขุดสาให้ครับก็คือและที่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำซับด้วยหรือเปล่าจ๊ะครับตะกอนเป็นน้ำซับพอดีเราขุดสาแล้วน้ำก็เลยอยู่ได้คือถ้าน้ำตรงนี้ยังไม่พอใช้ในการทำเกษตรเราก็จะไปดึงเอาจากโค้งลงนามาอันนี้เราสูบน้ำเป็นน้ำใช้หรือน้ำครับเป็นน้ำใช้ครับอาจารย์เดี๋ยวถามหน่อยแล้วไอ้เนี่ยที่อาจารย์ได้สปริงเกอร์อะไรมันไหมหรือว่าไม่ครับสายยางไปรดเพราะว่าผักหวานป่าในช่วงตรงนี้ผมยังไม่ใช้สปริงเกอร์ผมใช้สายยางรถถ้ามันโตกว่าตรงนี้ผมจะทำเป็นคลองไส้ไก่ครับอ๋อจะขุดเป็นคลองเล็กๆคลองเล็กแล้วก็น้ำลาดไปเลยครับถูกต้องครับอาจารย์นี่ก็คือหมายถึงว่าเดินสายยางลากเข้าไปในท่อน่ะนะครับแต่ถ้าช่วงตรงนี้ผมใช้สายยางอยู่ครับแต่ว่าผักหวานป่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรดบ่อยสองวันสามวันรดครั้งหนึ่งอันนี้ที่เท่าไหร่ป่าผักหวานป่าเนี่ยอ๋อตรงนี้ผมยังไม่ได้วัดก็คงจะประมาณสักสองงานสามงานไหมโอ้ได้ครับได้บอกผมยังไม่ได้วัดเลยนะขอไปโอเคนั่นก็คือป่าผักหวานมีที่ครับแหล่งอาหารให้กับชุมชนละครับอาจารย์นี่ถนนรอบเลยเนาะครับรอบเลยผมมีคนวางแผนเองมาเลยออกแบบว่าคือเท่าแก่แล้วเนาะก็ต้องอาศัยเครื่องรถขนของขนอะไรแล้วเก็บผลผลิตด้วยที่เห็นอยู่ตรงนี้คือบุกครับบุกที่ผมจะปลูกผมกำลังจะเตรียมดินบุกจะปลูกอยู่ไหนครับบุกนี่ผมจะปลูกอยู่ที่ป่าผักหวานครับเพราะว่าบุกนี่เขาชอบร่มอย่างนี้นะครับบุกแบบไหนบุกต้นใหญ่ขนาดไหนบุกก็สูงครับก็ขนาดตรงนี้แหละครับบุกครับเป็นพืชที่เป็นพืชที่พ่อท่านอยากส่งเสริมให้ชาวราชธานีโศกปลูกผมเลยจะปลูกในเดือนเมษาเนี่ยครับบุกต้นใหญ่ต้นงี้ครับถูกต้องครับที่มันนั่นนะครับบุกเนี่ยเจ้าพันธุ์มาจากไหนจ้าผมไปสั่งซื้อมาจากชาวบ้านนะครับแล้วก็มาหมกไว้นี่คือเพื่อคือเนี่ยนะครับมันกำลังแดดออกพอหนองออกก็เอาไปลงหลุมก็คงจะประมาณเดือนกุมภามีนาเนี่ยครับเราสามารถปลูกได้เลยครับไปปลูกป่านี่นะป่าผักหวานปลูกป่าผักหวานครับก็แสดงว่าต่อไปอยู่ที่โคกหนองนาหรือว่าสวนอยู่ตรงนี้นะ
มันก็จะมีพืชสูงพืชกลางพืชพืชเตี้ยเลื้อยดินใต้ดินถ้าบุกเนี่ยก็จะพืชได้เนี่ยมันก็จะมีครบหมดเลยครับนี่ผมกำลังเตรียมอยู่ครับก็คิดว่าน้ำนี่พอครับพอในการทำการเกษตรแทงน้ำนี่ก็สูงกี่เมตรครับอาจารย์โอ้มันอาจจะเป็น6เมตรมั้งหกเมตรมันแห้งไหมอาจารย์หน้าแรงน้ำทั้งหมดแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงครับแรงแล้วมันน้ำพอไหมเห็นคนก่อนเขาบอกว่าน้ำไม่พอผมก็เตือนก่อนนะแต่ตอนนี้ตอนอาจารย์ดูแลประมาณกี่เดือนแล้วนี่อาจารย์ตั้งแต่เดือนผมเข้ามาอยู่สวนแห่งนี้ตั้งแต่เดือนเมษาครับตั้งแต่ที่ทำโคกหนองนาเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มโคกทำโคกนาตั้งเดือนเมษามาผมก็เข้ามายังไม่ได้รอบปีนะจะดูว่ายังเลยครับขุดผมก็มาขุดมาอะไรมาทำแล้วก็วันที่24เราก็เปิดให้ชุมชนนี้เข้ามามีส่วนร่วมมาปลูกจัดกำลังจัดระดมการปลูกต้นไม้ครับถูกต้องวันที่25ก็เชิญทีมงานที่เป็นโคกหนองนาระดับอำเภอมาเนี่ยครับแต่ก่อนเห็นไหมตรงนี้มันเราก็ปรับใหม่หมดเลยนี่มันต้นนะต้นนี้ซึกครับอันไหนครับเนี่ยครับจะต้องเอาออกหรือเปล่าหรือว่าคือไม่จำเป็นครับต้นคุ้นศึกเนี่ยคุณสมบัติของเขานี่เขาพืชอย่างอื่นสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้อ๋อใบเขาเล็กครับร่วงแล้วเป็นใบปุ๋ยด้วยถูกต้องครับให้ลองสังเกตดูสิว่าเราเพิ่งปลูกกะหล่ำปีแรกครับมันขึ้นมาเลยคล้ายๆกับเป็นต้นสูงครับแล้วก็ใบมันเป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยแล้วก็บางทีเราอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นได้ครับแซมผลแซมได้ครับแสงอื่นมันเข้าไปบางแสงอื่นนะครับต้นมะละกอที่เห็นอยู่เนี่ยครับขอโทษแต่ก่อนนี่ปลูกมากี่ปียังไม่รู้เลยนะครับนะปลูกมานี่หลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่เจริญเติบโตพอดีพวกผมมาขุดคลองไส้ไก่ครับมันพุ่งขึ้นมาเลยครับมันเหมือนกับได้ความชื้นเออครับถูกต้องแล้วก็ปลูกแฝกด้วยแฝกก็แทงครับถูกต้องดินให้เป็นร่วนทุยเข้าไปถูกต้องข้างล่างดึงความชื้นเข้ามาแฝกก็แสดงว่าแฝกเนี่ยก็คือว่า1ช่วยเก็บความชุ่มชื้นครับเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ผักอะไรจ้ะเขาเรียกว่าเป็นผักอีหล่ำครับอีหล่ำเนี่ยอันนี้เราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานครับนะอีหล่ำอันนี้ก็คือเป็นผักพื้นบ้านครับถูกต้องเป็นผักที่อันนี้เบเกอรี่นี่คือผักเป็นผักกินชั่วคราวหรือว่าเป็นผักกินตามฤดูกาลครับมันก็ผสมกระสังกันไปถ้าเราเข้าใจวิธีทำใช่ไหมอาจารย์ก็โอ้โหมันก็งามนะผักเม็ดก็งามนะครับดูผักหวานป่าที่นี่เราปลูกนี่มาดูทางหันทางปากดูลองดูสิครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับถูกต้องเต็มไปเลยครับอาจารย์ปลูกกี่ต้นเนี่ยโอ้เกือบพันครับในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยโอ้เกือบพันต้นครับเกือบพันครับเนี่ยก็ให้สังเกตดูดีว่าผักหวานป่าเนี่ยเขาชอบต้นแชแล้วก็เนี่ยครับต้องมีพี่เลี้ยงครับต้องถูกต้องต้นแชต้นตะขบครับถูกต้องแชตะขบแล้วบางทีก็ต้นแดงก็สามารถปลูกได้นี่ไม้แดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาอาไปดูว่าผักหวานป่ากับไม้แดงไม้แดงมันอยู่ร่วมกันได้ยังไงมาไปดูเชิญครับว่าตรงนี้อันนี้ก็อันนี้อะไรครับจันอะไรฮะสงสัยเหลือเกินโอ้ตรงนี้ที่ผมจะปลูกแฝกครับไม่เนี่ยอะไรอ๋อที่จะปลูกแฝกให้เห็นรากนี่นะครับตัวอย่างโมเดลตัวอย่างนะครับนี่แหละผมกำลังทำคิดว่าผมจะเอาดินใส่วันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะดำเนินการปลูกเลยอันนี้เป็นโมเดลเห็นรากขบวนการของรากแฝกถูกต้องว่ารากของแฝกมันยาว3เมตรหรือว่าถ้าเป็นแฝกดอนมันจะยาว 1.5 เมตรจริงหรือไม่เราจะได้มีคำตอบเร็วๆนี้แล้วครับแต่ปลูก2อันเลยใช่ไหมครับ2ถ้าตรงนี้ผมคิดว่าผมจะปลูกแฝกดอนตรงนี้เป็นแฝกนุ่มครับเดี๋ยวถ้าอีกไม่นานเขาค่อยเป็นกิจการพิสูจน์ครับเชิญครับผมจะพามาดูผักหวานป่าที่ผมปลูกติดกับต้นแดงครับปลูกบางทีผมก็ผักหวานป่ากับไม้แดงนะครับเนี่ยบางทีผมก็ยังผมว่าดินเหนียวขนาดตัวนี้มันจะปลูกไหวหรือผมก็คิดอยู่ครับนี่ดินเหนียวทั้งเป็นก้อนทีละแรงด้วยนะนี่ครับดูเดี๋ยวลองขึ้นมาเลยนะดูแล้วก็ใช้สูตรท่อน้ำเหมือนอาจารย์เหมือนลูกไม้ผลเนาะครับถูกต้องอันตรงนี้ผมก็เอามาจากท่านนั่นแหละครับเชิญครับ
เนี่ยโอ้เนี่ยครับอาเห็นไหมขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมอาจารย์ปลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยก็ผมเริ่มปลูกจริงตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาเดือนกรกฎาคมมาครับนี่เห็นไหมแดงก็แสดงว่าแดงก็ต่อยอดแล้วเออครับถูกต้องโอ้นี่ฮะเชิญครับมาดูอีกเห็นไหมก็แสดงว่าเนี่ยครับโอ้นี่ต้นแดงต่อยอดยาวขึ้นปุ๊บเลยเห็นไหมปลูกทำไมมันโตเร็วเนี่ยแต่ก่อนต้นเล็กๆนะยังไม่ถึงปีเลยผมก็ผมว่าแถมด้วยอันนี้อาจารย์ต้องเอาลวงรอบมาใส่ไว้เพราะอะไรเพื่อคนตัดหญ้าป้องกันการพังทลายของดินมันป้องกันการไหลลงไปที่หนองสะเนี่ยครับแดงเกิดขึ้นเนี่ยครับไม้แดงมันต่อยอดขึ้นครับได้ครับเชิญเชิญครับอ่ะนี่แสดงว่าในตรงนี้ก็ทั้งได้กินทั้งได้ไว้ศึกษาให้คนมาดูสบายเลยครับนี่ขึ้นมาเลยมาติดเลยสบายเลยไหมเขียวปึ๊บแต่รู้สึกว่าอันนี้รวดเลยเนาะถ้าเป็นพวกไม้ตะขบเนี่ยครับแต่ว่าคือถ้ามันโตเกินไปเดี๋ยวผมก็จะแต่งกิ่งแล้วก็จะเอากิ่งมันตรงนั้นเข้ามาทําเป็นปุ๋ยครับอ๋อครับครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นป่าผักหวานใหญ่นี่ครับโอ้สงสัยต้องอาจารย์ต้องหาสมมุติไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ตายนะไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยอะไรโอ้ยอีกไม่นานน่ะเขาจะเช่นอย่างต้นแชใช่ไหมถ้าแชอาจารย์ก็หาต้นไม้ป่าอื่นมาปลูกอีกนี่ครับนี่ตัวนี้ผมปลูกแทนไปแล้วเตรียมการไว้แล้วเตรียมไว้แล้วครับเป็นแผน1แผน2ครับนี่ครับเตรียมไว้หมดเลยสองเหลือถ้าต้นแชตายครับรากต้นตะขบอยู่ตรงนั้นมันก็จะมาพอดีครับให้มันชัดเจนเนาะมันก็ต้องต้องให้มีรูปมีนามชัดเจนผมก็เลยเขียนขึ้นมาโค้งน้องนาที่แรกผมบอกว่าไม่จำเป็นเอาไปมาเขาจะรู้ไงครับอันนี้อาจารย์ถ้าสรุปท้ายก็คือถ้าเราเขาจะมาเรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยมันยังไงถ้าใครอยากจะเรียนรู้ก็ติดต่อมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของราชธานีอโศกไปที่ Facebook ราชธานีอโศกหรือว่าไม่รู้ใครครับถูกต้องหรือเปล่าเขามีเบอร์ส่วนกลางไหมล่ะมีครับมีบางทีหรือบางทีก็เข้ามาที่Facebook ของผมได้ก็ได้อาจารย์ของอาจารย์อะไรเอาของอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ตรงของผมก็คือว่า LINE ผมก็มีครับ0081อ่าฮะ056 9598ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีพวกนั้นมาดูตัวอย่างไงนะที่ที่พาดูนี่เนาะครับถูกต้องสามารถมาปรึกษามาเข้ามาคุยกับอาจารย์ได้มาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าช่วงตัวนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงของโควิดโทรมาหาก่อนโดยตาม LINE นี่หรือว่า Facebook มีไหมอาจารย์มีครับมีถ้าใครคิดสนใจที่จะมาทำโค้งน้องนาหรือว่ามาทำเกษตรอินทรีย์ที่โค้งน้องนาโมเดลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงที่อยู่ตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบคืออยู่ที่บ้านกุดร่องงมหมู่ที่3พวกเราก็ยินดีต้อนรับถ้าใครสนใจถ้ามาอยากจะมาศึกษาจริงๆเราก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ดูตัวอย่างแบบอย่างได้ครับจากประสบการณ์อาจารย์ทำเลิกกติกรรมมาประมาณกี่ปีแล้วผมทำมาจริงตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันนี้ครับไม่เคยหยุดสักปีครับแล้วก็เจ็บสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าถึงจุดที่พอใจไหมยังหรอกก็ทำไปยังเห็นการพัฒนาได้อีกครับพัฒนาที่จะเรียนรู้กับมันได้อีกครับครับมีครับผมคิดว่ายังอีกเยอะที่ผมอยากจะทำนะแต่ว่าทราบว่าจะทำได้ขนาดไหนก็ค่อยๆดูไปแต่ตรงนี้คือ9ไร่3งาน17ตารางวาครับโอเคครับสวัสดีครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหมู่ล้านไทยเพื่อฟ้าดินของคน